สวัสดีครับเพื่อนผมเกรดิสันนะครับวันนี้ไปลุยกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเราสำหรับวันนี้นะผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมคิดว่านะผมจะไปตี2ดาวหรือไป Passion Land ก่อนนะผมว่าผมไป Passion Land ดีกว่านะสำหรับตี2ดาว3ดาวนะเดี๋ยวผมจะไปลองมาแล้วผมจะมาบอกกันนะว่ามันยากขึ้นหรือมันยังไงนะประมาณนั้นแหละไป Passion Land กันเราครับโอเคนะเนียงดาลูเชียเนียเนียนะครับเนียคำนี้ก็แปลว่าคล้ายแบบแมวแมวอะไรพวกนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นคำหนึ่งนะครับเป็นคำพูดของแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าใช่นะมาแล้วตัวนี้มาก่อนเลยอ่ะเจ้าแรดแรดแบตเตอร์นี่มันเป็นตัวเพศอยากรู้จริงไปสะบัดใส่มันก่อนนะเตะมันนะครับโขกครับจัดมันเท้าก็ชนไปเยอะนะครับกระเด็น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 ละมึงเด็ดตายแล้วนะแป๊บเดียวนะสบายนะแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับสำหรับนี้นะไม่ยากมากเลยครับไปต่อครับเรานะ Passion Land นะ Passion คือแบบความมุ่งมั่นความแบบได้ความแพชชั่นเหรอนะครับแลนนะครับคือพื้นที่แพชชั่นนะครับอะไรเนี่ยเพล่าฟิลนะครับฟิลคือสนามนับสนามเปล่านะครับเปล่าคืออะไรเปเล่ปะเตะฟุตบอลปะไม่ใช่เลยนะนอนมาแป๊บหนึ่งนะเอาสักสองก่อนน่าทันโขกทีตายนะโคกที่ตายนะครับโมเนโกเรานะครับอย่าดูถูกโมเนโกเรานะโคกที่มีเรื่องแน่ๆนะครับโคกทีนะครับตีแรงมากนะโมเนโกมันตีช้างโคตรแรงเซลตัวทอนะครับไปนะดีแล้วนะเพราะมันตีไวเนี่ยพวกไปเรื่อยๆนะจบไวนะแต่ว่าได้แคทฟูดที่30-30ก็ดีนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวสยับไปทีนี่นั่นแหละยิงไปเรียบร้อยนะครับผมเริ่มเล่นเร็วนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเป็นก็เป็นทองนะไม่ใช่หรอกนะครับเฟรมเมนโซโฮนะครับก็โฮแปลว่าหลุมเฟรมก็คือแบบไฟนะครับไฟนะเปลวไฟนะครับมาสเมนโซไม่รู้คืออะไรนะหลุมแห่งเปลวไฟหลุมแห่งเปลวไฟเยอะนะอะไรไม่รู้นะเป็นเปลวไฟไม่เห็นไฟอะไรเลยเนื้อทอมานะพอตีไวนะแป๊บเดียวถึงฐานศัตรูนะแล้วก็ตัวนี้นะเครื่องบินไปแล้วนะมันไม่ตีไวแต่นี้มันวิ่งไวนะยังไม่ถึงยากสักทีต้องถึงรอถึงยากไม่ว่ากันโอ้โหตัวดำแล้วตัวดำในตีเร็วตีแรงต้องฆ่ามันให้ได้ตัวดำพัดลมใส่ไปนะพัดลมโบกมันนะครับเสื้อแล้วแก
มีเสื้อตีสปแลชนะแต่ว่ามันตีช้านิดหนึ่งนะเรียบร้อยนะเจ๊ง yes นะครับโอ้เรียบร้อยนะโอเคไปด่านต่อไปนะครับเราแฟชั่นแลนด์แสนเกรียนแสนเกรียนลิเวอร์นะครับโอ้ไปแสนเกรียนะไม่เกรียนนะพูดผิดพูดผิดแม่น้ำแสนเกรียนนะจะเรียกมันอย่างนี้แหละไม่สนใครว่าไงช่างแม่น้ำแสนเกรียนไอ้ฐานมันเหมือนกันทุกด่านเลยนะกับไอ้ด่านเมื่อกี้นะครับกับไอ้แผนที่เมื่อกี้นะครับไปเลยวิ่งอย่างเร็วนะฟีดตัดลมมาแล้วนะครับวิ่งอย่างแล้วเครื่องบินมาแล้วด้วยแฟไปแล้วสุดยอดนะตัดลมเครื่องบินนะบินนำเลยนะครับตาแล้วมันคือเจ้าหมูแดงนั่นเองนะหมูแดงเป็นคิงด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับเรามีตัวคอนนะตีแล้วเดี๋ยวแตกคอนตัวเดียวยังสู้ได้นะหมูเลยนะมาขอนผมมาแล้วหลายตัวมึงโดนผมแน่ไล่ไปปุ๊บ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 ยิงไปนะแพ้จะสู้ได้หรือผมมาเยอะนะเสียบหัวเรียบร้อยนะแบบนี้มาแล้วมังกรอย่างเชื่องช้านะตายละไม่ทันละมังกรเอ๋ยมันอัปเกรดมังกรไม่เต็มเลยไปอัปเกรดเพิ่มกันมังกรเราอยู่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวเอานี้มาเล่นนะอันติสแคทนะตีไวดีครับสเปเชียลปะมังคือของเราอยู่ไหนมังคือผมมาอัพไปไม่พออีกนิดเดียวไอ้บ้าเออีควิปใหม่นะเปลี่ยนตัวเอาแรคแคทไปเล่นมั่งไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรตีเรดเอนามี่นะตัวนี้ล่ะตัวนี้ตีอะไรตีแบล็คนะตัวนี้ตีแบล็คตัวนี้ตีแองเจลิกนะแองเจลิกคือสายแองเจลนั่นเองนะน่าจะแทนตัวนี้อะไรนะคอมมานโดตีอะไรฟลอตติ้งก็คือพวกลอยๆนะใช้ได้ครบกลุ่มหนูแบบแบล็คเรดลอยๆแล้วก็แองเจลิกนะโอเคครบแล้วนะมีตียุคตัวนะพัดลมล่ะพัดลมผมตีตัวอะไรพัดลมแบบสเปเชียลนะพัดลมลมตีตัวอะไรแบล็คเหมือนกันนะครับอารมณ์ตีแบล็คเฟสสบายนะครับลุยนะครับแฮชั่นแรงกันต่อนะครับเราแกสปาโชไฮแลนด์นะไฮแลนด์คือแบบที่ราบสูงนะไฮแลนด์ที่ราบสูงน่าใช่นะครับแต่เราลุยเอาใหม่นะตัวนี้ไปครับมันสะบัดหัวแรงดีครับสองตัวสามตัวไปตัวแดงมาใช่ไหมมึงขอนทอผมมาแล้วนะสะบัดหัวให้มันฟุบ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 มันไปดีมากลูกสบายนะเอาตัวพวกนี้มานะครับเดียวนะโอ้ตัวนี้ตัวแดงเยอะเว้ยไฮแลนด์นะครับอ
เอาแต่ตัวพิเศษมานะวิ่งไปใส่แป๊บเดียวนะตายนะพวกแตกนะแบบนี้สบายนะกลายเป็นดาวหน้าแล้วไม่ได้ถึงหน้าหรือเปล่าน่าจะถึงนะ energy แทบไม่เหลือนะคูรอสไนท์นะคูรอสนี่แปลว่าอะไรนะครับคูรอสไนท์ก็คือกลางคืนค่ำคืนแห่งคูรอสนั่นเองนะคูรอสคืออะไรผมว่าเกมนี้จริงมันทำ reference เยอะมากเลยนะคือมันอ้างหลายอย่างมากที่ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะจริงมาสะบัดหัวใส่มันเราอื้อหือจิงโจ้มาเยอะเว้ยเยอะเว้ยจิงโจ้ละแกอืมเสียบไปเฮ้ยทำไมได้มาเยอะจังเลยนะพี่ดีโจทำอะไรได้นะครับโจแค่โดดเด้งๆมานะเรียกว่าเก่งนะที่ไหนได้อ่อนๆนะครับก็เก่งหรอกนะแต่ว่าเราเยอะนะจำนวนเราเยอะนะได้ EXP 43,000 เท่ากันทุกรอบเลยนะก็ครั้งแรกได้ 43,000 ไงถ้าหลายครั้งมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะโบนดรายการ์เด้นนะครับโบนก็คือกระดูกนั่นเองนะดรายก็คือแห้งนะครับการ์เด้นก็คือสวนต้นไม้นั่นเองนะครับต้นไม้แห่งกระดูกแห้งสงสัยใช้กระดูกแห้งเป็นปุ๋ยนะประมาณนั้นแหละนะเท่าที่ผมคิดได้นะไม่ถึงด่านหัวหน้าเลยนะครับหน้าด่านต่อไปหน้าด่านหน้านะครับเพราะผม energy ไม่พอแล้วเนี่ยแพชชั่นแรงครับเขาหน้าต้องเล่นเลยกับซะก่อนสัก 2-3 ด่านนะค่อยว่ากันนะครับเฮ้ยผมลืมเอาโมเนกุมาหลายตัวไม่ได้ออกมาเลยมาตัวดำมาละตัวดำต้องใช้ตัวนี้สะบัดหัวใส่นะมาดีมาดีกัดมามากัดก็มาดิมากัดดีแน่จริงลูกกัดแรงเว้ยโอ้โหถ้าเยอะเนี่ยผมสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยตา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 ยมันได้ออกมาเยอะเท่าไหร่ถ้าออกมาเหมือนจระเข้ตอนนั้นนี่ตั้งแต่คลิปก่อนนะครับตายแน่ๆนะดีไม่ค่อยออกมาเยอะเท่าไหร่กัดแรงกัดไวนะครับแต่พลังน้อยนะครับตัวดำผมพลังแสนห้าทีเดียวแล้วนะครับตายละแตกละแบบนี้ยิงไปเผื่อนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนต้นไม้แห่งกระดูกแห้งนะใช้กระดูกแห้งเป็นปุ๋ยแน่ๆอ้าวตัวโอเครอบต่อไปนะครับก็น่าจะด่านสุดท้ายนะแพชชั่นแลนด์เราหน้าหรือเปล่า101ไม่พอนะแทมปัสเดสเซอร์นะก็ไว้เจอกันใหม่นะคราวหน้านะผมมาแล้วกันนะสำหรับช่วงนี้ผมก็จะเก็บของไปก่อนนะครับแล้วก็จะไปเก็บ2ดาว3ดาวดูนะว่ายากหรือเปล่านะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสารนั่นเองครับ and I will see you again up in the next video ครับบ๊ายบายสุดครับเพื่อนๆ